งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้ลักษณะของแป้งกับเนยที่กระจายตัวแล้วก็ร่วนร่วนแบบนี้แล้วเราก็ใส่นมข้นจืดลงไปคุณผู้ชมใส่กระจายกระจายแบบนี้แล้วก็คราวนี้ไม่นวดนะคุณผู้ชมแค่เคล้าเห็นไหมเคล้าเสร็จแล้วก็จัดการกดกดนิดนิดอย่านวดนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องการให้แป้งเนี่ยเกิดความกระด้างมากคุณผู้ชมดูสิพอเราใส่เนยลงไปเสร็จคุณผู้ชมดูลักษณะเนี่ยพอจับขึ้นมาเป็นก้อนนะความชื้นได้ที่เห็นไหมคุณผู้ชมค่อยๆเคล้าไปประเดี๋ยวส่วนผสมของแป้งทั้งหมดก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเราก็จะเอาคลิ้งฟิล์มหรือใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่นำเข้าตู้เย็นไว้ไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติและเดี๋ยวเราจะนำออกมารีดให้เป็นแผ่นกลุลงในถ้วยพายแล้วเนยก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่ในนี้ยังไม่ได้ละลายเลยนะคุณผู้ชมนะละลายบางส่วนออกมาก็จะคลุกกับแป้งเข้าไปเนี่ยเป็นวิธีการทำแป้งพายร่วนที่ถูกต้องและง่ายที่สุดคุณผู้ชมการพักแป้งจะทำให้แป้งไม่ตึงตัวแล้วก็ไม่หดในระหว่างการอบเอาละพอรวมเป็นก้อนเสร็จนะคุณผู้ชมนะเราก็จะพักไว้3ชั่วโมงนะคะเอาละครับระหว่างที่เรารอข้าวมันของเรานะฮะไม่เกิน10นาทีค่ะช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยสามารถเอาเนื้อมาย่างได้ถูกไหมครับคุณดูมีความสุขมากเวลากำลังดีทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะมากอ่ะเราปรุงยังไงครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเราวันนี้ต้องการชูข้าวเหนียวว่าอร่อยเหลือเกินเนื้อเราปรุงเบสิกเลยใส่พริกไทยใส่เกลือเนื้อถ้าเกิดว่าคุณได้มาชิ้นหนาหน่อยคุณก็จะบอกให้เขาหั่นบางจบจะแล่เอาก็ได้นะหรือจะทุบเอาก็ได้นี่เราแต่เลยไม่ต้องหนามากเนอะเดี๋ยวสุกนานน่ะก็คือไม่ต้องหมักอะไรเราทำง่ายๆเนาะแล้วก็ตั้งกระทะจนร้อนก็ใส่น้ำมันนะฮะนั่นลงก็จะมายั่วน่ะข้าวเหนียวแก้วคงไม่ได้หรอกมีเสียงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณใช้กระทะที่มีริ้วเนี่ยคำแนะนำของเราคือให้คุณอดทนถ้าเกิดคุณแบบเดี๋ยวยกเดี๋ยววางเส้นมันจะไม่ชัดก็แค่เส้นไหมคุณไม่อยากรู้หรอว่าแบบอุ๊ยมันตอนนี้ได้ที่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยถามชอบเลยถ้าใครที่แบบชอบเนื้อติดมันหน่อยก็สามารถเลือกเนื้ออีกส่วนหนึ่งที่แบบมีมันเยอะกว่านี้ก็ได้พอเราพักแป้งได้ที่ก็เอาแป้งออกมานวดนิดนึงแบ่งมาทีละส่วนคุณผู้ชมรีดบนแผ่นพลาสติกเสร็จแล้วก็เตรียมพิมพ์ทรงที่คุณผู้ชมชอบจัดการทาเนยซะเลือกมือเดียวค่ะคุณผู้ชมวิธีขี้เกียจมากเลยค่ะง่ายมั้ยเสร็จแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มเอาละนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ170องศาซีประมาณ 7-10 นาทีเดี๋ยวเรามาทำหน้าข้าวเหนียวแก้วกันนะครับโอ้ความอดทนรอของนานาซึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเราจะสไลด์เขาอยู่ดีคือตอนนี้ถึงเนื้อยังไม่สุกก็ต้องบอกว่าให้มันสุกได้แล้วเรากินดิบๆก็ได้ไม่งั้นเราหายใจไม่ออกแล้วนะ เราจะเอาเนื้อของเราขึ้นมาพักอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะเนื้อจะนุ่มแล้วก็จะอร่อยเนี่ยถ้าเราพักเนื้อเอาไว้สักประมาณ 5-10 นาทีก่อนที่จะหั่นเสิร์ฟค่ะโอ้โหไปให้หมดโจทย์คือเนื้อวัวนั่นเองนะครับวันนี้มันไม่ใช่แค่นี้ไงเท็ดดี้เดี๋ยวคุณจะไม่มีที่ให้ใส่แล้วนะครับก็เนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยจะวางยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงคุณใจเย็นใจเย็นวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำคัพเค้กเพลสใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันใส่ออสเตรเลียนบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตาเพียร์เลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันสัตว์ 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน8นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงคัพเค้กประมาณเศษ3/4ของพิมพ์
ำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกการใช้อุณหภูมิในการอบคัพเค้กที่เป็นเค้กชิ้นเล็กต้องใช้อุณหภูมิที่สูงประมาณ200องศาเซลเซียสและใช้เวลาในการอบที่สั้นทำให้เค้กอบสุกไวได้เร็วเนื้อเค้กจะรักษาความชุ่มชื้นได้ดีต่างกับเค้กชิ้นใหญ่เมื่อเค้กเย็นสนิทบีบตกแต่งเค้กด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามกรณีทำเป็นเค้กกาแฟให้ผสมกาแฟสำเร็จรูป1ช้อนโต๊ะละลายกับกลิ่นกาแฟ1ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อเค้กเย็นสนิทหยอดตรงกลางชิ้นเค้กด้วยช็อกโกแลตละลายตกแต่งด้วยทองคำเปลวให้สวยงามกรณีทำเป็นเค้กเรดเวลเวทให้ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่2ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงกลมลายเกลียวประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อเค้กเย็นสนิทวางแต่งด้วยเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมและใบสะระแหน่ตรงกลางเค้กให้สวยงามสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com